ชุดปราบปรามและรักษาความสงบเรียบร้อยวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกำลังทหารและฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มนายบรรจงเอื้อเฟื้อสุขนายยุทธนาหมั่นหนองทุมและนายชัยนามสมมุติอายุ15ปีได้ที่บ้านเลขที่299ถนนเทศบาล22ตำบลวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจยึดเอกสารเงินกู้บัตรแนะนำ500ใบสมุดรายชื่อผู้กู้13เล่มเงินสด 13,500 บาทหลังจากที่นางอ่อนศรีดาโคตรนางสุรัตนาโมลีชาติผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์กับพลตรีอัดสิงหัสถิตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ว่าถูกนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดข่มขู่มีการเก็บหักดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดลูกหนี้ได้รับความเดือดร้อนจึงพากันมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือดังกล่าวเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ